ก็เป็นแค่เด็กเก็บขยะหาเลี้ยงชีพไปวันๆเฮ้ยทำอะไรอ่ะแค่นำขยะเหล่านี้ไปขายเพียงแค่แลกกับเศษตังค์ไม่กี่บาทเก็บขยะในตอนนี้เราคิดแค่ว่าจะทำชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดไปวันๆในทุกๆวันที่เราเก็บขยะไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นเราก็จะเห็นเด็กนักเรียนคนนี้ทุกๆวันเส้นทางชีวิตของเขาคือการเรียนรู้วิชาแต่เราคือการเรียนรู้ชีวิตในที่สุดเราก็คิดได้เป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นอ้ําคนเดิมวันๆไปเรียนก็มีแต่หลับในห้องฮึๆไม่แน่นะชีวิตเราอาจจะเป็นเหมือนในฝันก็ได้ใช่ไหมอ้ําเด็กเก็บขยะ